อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าในศึกฟุตบอลไทยลีกในช่วงหลายปีหลังสุดเนี่ยแชมป์ส่วนใหญ่ก็จะอาจจะเป็นของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับโดยมีเชียงรายแล้วก็บีจีสอดแทรกมาบ้างนะครับและอีกหนึ่งทีมที่แฟนบอลก็คงจดจำกันได้ดีแม้ว่าเขาจะไม่เคยเป็นแชมป์เลยก็ตามอย่างทรูแบงคอกยูไนเต็ดถือว่าเป็นทีมที่รักษามาตรฐานของตัวเองในช่วงเวลาหลังได้ดีนะครับแล้วก็ในหลายฤดูกาลที่ผ่านมาก็สามารถที่จะเบียดขึ้นมาอยู่จ่าฝูงแข่งกับบุรีรัมย์ได้ตลอดโดยเฉพาะเลกแรกนะแล้วก็แพ้ภัยตัวเองในความไม่นิ่งบ้างนะครับแล้วก็วนเจอในสถานการณ์เดิมๆอย่างการที่ไม่สามารถเก็บแต้มแบบต่อเนื่องแล้วก็รักษาระยะยืนระยะกันได้ซึ่งแบ็คฮอกก็มักจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้จนเกิดเป็นภาพจำของแฟนบอลไปนะครับช้างศึกพร้อมสู้คนไทยพร้อมเชียร์ช้างเคียงข้างฟุตบอลไทยตลอดมาและตลอดไปไม่ว่าขุนพลแข้งเทพจะออกสตาร์ทสวยหรูแค่ไหนก็ตามนะครับหรืออยู่ตำแหน่งจ่าฝูงมานานกี่นัดนะครับสุดท้ายก็ต้องเจอกับบุรีรัมย์ซึ่งนั่นก็มักจะเป็นจุด turning point แล้วก็จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ทรูแบงคอกพลาดแชมป์ทุกครั้งไปโดยถ้าจะย้อนเส้นทางการลุ้นแชมป์แบงคอก5ครั้งหลังสุดก็คงต้องไล่ไปตั้งแต่ฤดูกาลล่าสุดเลยนะครับในปี 2022/23 แข้งเทพสามารถขึ้นจ่าฝูงได้นะครับในสัปดาห์ที่3ถึงสัปดาห์ที่5ก่อนจะฟอร์มแกว่งนะครับตกลงไปอยู่อันดับที่2ถึง4แล้วก็ค่อยขึ้นกลับมาอยู่อันดับที่2ไล่จี้บุรีรัมย์อีกครั้งก่อนจะโดนบุรีรัมย์ตกไปตามระเบียบ 1-0 ทำเอาเมาหมัดต่อเนื่องยาวไปพักหนึ่งเลยนะครับจนสุดท้ายก็ทำได้เพียงแค่คว้ารองแชมป์โดยมีแต้มเนี่ยห่างจากแชมป์ซอกกราวเนี่ยถึง12คะแนนนะครับย้อนไปอีกปีแล้วกันครับ2ปีที่แล้วครับ 2021/22 BU ออกสตาร์ทไม่สวยครับจบนัด3หล่นไปอยู่อันดับ8ก่อนที่นัดที่4เนี่ยจะเปิดบ้านเอาชนะบุรีรัมย์ไปได้ 2-0 นะครับแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาอยู่อันดับที่2แล้วก็ก้าวไปเป็นจ่าฝูงในสัปดาห์ที่12ถึง14ซึ่งจุดตัดสินแชมป์ก็มาขึ้นนะครับในนัดที่18กับการเจอบุรีรัมย์อีกครั้งหนึ่งในเลกที่2ซึ่งในเวลานั้นเนี่ยทั้งคู่แต้มเนี่ยเท่ากันที่36คะแนนนะครับซึ่งผลการแข่งขันก็เป็นไปตามคาดอีกครับนั่นคือแบงคอกแพ้บุรีรัมย์ 1-0จนฟอร์มเนี่ยรูดยาวเลยนะครับหลังจากนั้นเสมอสลับแพ้จนจบซีซั่นด้วยการคว้าอันดับ3ตามหลังแชมป์อย่างบุรีรัมย์9คะแนนตัดไปในฤดูกาลที่2019กันหน่อยนะครับปีที่เชียงรายคว้าแชมป์ถึงแม้ว่าแบงคอกจะจบอันดับ4นะครับแต่เป็นที่4ที่ห่างจากอันดับ1เนี่ยเพียงแค่8แต้มเท่านั้นแม้กระทั่งในฤดูกาล2018นะครับแข้งเทพออกสตาร์ทไม่ดีครับตกไปอยู่อันดับที่12ตั้งแต่2นัดแรกเลยนะครับค่อยๆกู้ฟอร์มขึ้นมาจนขึ้นมาอันดับที่2ในนัดที่11แล้วก็มีโอกาสแตะจ่าฝูงได้ด้วยนะครับในนัดที่19แล้วก็เป็นอีกปีที่น่าเจ็บใจเพราะว่าแข้งเทพไม่สามารถรักษาฟอร์มเก่งไว้ได้ทำได้เพียงแค่แพ้กับเสมอสลับกันจนโดนบุรีรัมย์กดในตัดยิงยาวกลับมาแซงเป็นจ่าฝูงจบฤดูกาลแต้มห่างที่16คะแนนและสุดท้ายในฤดูกาลที่2016นะครับนั่นคือยุคดรีมทีมของเมืองทองนี่คือปีที่แข้งเทพใกล้เคียงที่สุดกับคำว่าแชมป์แล้วครับเพราะว่าทั้งฤดูกาลเนี่ยเขาแพ้ไปแค่2นัดเองนะครับซึ่งแพ้น้อยกว่าเมืองทองที่เป็นแชมป์ในปีนั้นเนี่ย1นัดเมืองทองแพ้3ครับแต่จุดตัดสินแชมป์คือจำนวนเกมที่เสมอที่แข้งเทพเนี่ยดันไปเสมอถึง6เกมครับส่วนเมืองทองเสมอแค่2ซึ่ง2ใน6นัดนั่นคือการเสมอเมืองทองกับบุรีรัมย์2นัดส่วน1นัดที่แพ้จาก2นัดนั้นก็ยังเป็นการแพ้กับบุรีรัมย์ที่ปีนั้นจบอันดับ4แบบไม่มีลุ้นแชมป์ด้วยซ้ำไปนะครับจนแบงคอกพลาดแชมป์แบบนอนไม่หลับไปหลายคืนเพราะว่ามีคะแนนห่างกับเมืองทองแค่5คะแนนเท่านั้นส่วนกลับมาในฤดูกาลนี้นะครับเป็นอีกปีที่แบงคอกกับบุรีรัมย์ก็อยู่ในข่ายลุ้นแชมป์เหมือนกันผ่านไป5นัดทั้งคู่รั้งอันดับ 1-2 โดยที่มีแต้มเท่ากันนะครับต่างกันแค่ประตูได้เสียที่แบงคอกมีมากกว่าประตูเดียวเท่านั้นทางด้านสถิติการเจอกัน5ครั้งหลังสุด BU กับบุรีรัมย์เองเป็นฝั่งของบุรีรัมย์ที่ชนะ3นะครับแบงคอกชนะ2โดยนัดล่าสุดในถ้วยไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพแบงคอกชนะไป 2-0 ถือว่าเป็นการปลดล็อกแชมป์แรกของแข้งเทพได้สำเร็จนะครับและในเกมวันศุกร์นี้ทั้งคู่ต้องโคจรมาพบกันครับก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าหากมีฝั่งไหนเป็นผู้ชนะนี่ก็จะเป็นจุด turning point สำคัญที่จะส่งไปถึงการรักษาตำแหน่งแชมป์เลกแรกได้อย่างแน่นอนเพราะว่าหลังจากนัดนี้เนี่ยจนจบเลกแรกเนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยจะต้องเจอโปรแกรม ACL แล้วก็ทีมชาติคอยขั้นกลางตลอดจนจบปีนะครับซึ่งจะทำให้ทั้ง2ทีมในปีนี้มีนักเตะในสควอดไม่เยอะครับต้องบาลานซ์ทีมให้ดีนอกจากเป้าหมายเข้ารอบ ACL ในลีกก็ยังต้องประคองหัวตารางเอาไว้ด้วยเพราะว่ามี2ทีมอย่างเชียงรายท่าเรือที่มีเวลาพัก
จากการไม่ได้เล่นบอลเอเชียก็จัดชุดเต็มได้ตลอดนะครับดังนั้นเกมนี้เราจะได้เห็นเกมเดือดๆที่โค้ชทั้งสองฝั่งต่างฝ่ายต่างจัดเต็มงัดทุกอย่างออกมาใช้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฝั่งเจ้าบ้านแบงคอกเองก็กำลังอยู่ในโมเมนตัมที่ไม่ได้กลัวบุรีรัมย์อย่างที่ผ่านมาหลังจากที่ปลดล็อกในการเอาชนะแบบรูปเกมสวยหรูได้ในไทยแลนด์แชมเปี้ยนครับส่วนฝั่งแชมป์เก่าก็คงล้างอยากล้างแค้นไม่แพ้กันนะครับเอาเป็นว่ารอดูครับสัปดาห์นี้วันศุกร์หนึ่งทุ่มตรงจะออกมาเป็นยังไงและนี่จะเป็นนัดแรกในการเจอบิ๊กทีมนะครับของอาเธอร์ปาปาสนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าคุณคิดว่าเกมนี้จะออกมาเป็นยังไงก็ลองเลื่อนมาคอมเมนต์กันนะครับ